สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าซีเลียคอฟูหน่อมาดามดอยนะคอฟูวันนี้เอพิซอดนี้มากับผมทรงใหม่เจ้าสดสดร้อนร้อนเนาะพอดีเมื่อวานไปตัดผมมานะคะและการตัดผมครั้งแรกนะคะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาเนาะ10ปีนี่เป็นการตัดผมสั้นและตัดผมครั้งแรกที่คอฟูนะคะร้านที่ไปเป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านในอิฟสอนนี่นะคะก็คือไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได้ตัดกับร้านหรือช่างในเมืองเนาะไม่รู้ว่าราคาที่โน่นจะเป็นเท่าไหร่ค่ะถ้าใครดูเอพิซอดก่อนๆ ก็จะรู้นะคะผมมาดามดอยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้เนาะแล้วก็พอก่อนที่จะกลับมาจากที่เนี่ยค่ะที่เมืองไทยเรามาดามดอยไปตัดบ๊อบเนาะบ๊อบตรงๆอย่างเงี้ยปิดกรามใหญ่ๆเจ้ะปิดกรามเนาะแล้วก็พอมันยาวขึ้นแล้วมันด้วยอากาศติดฮ้อนติดร้อนเนาะก็เลยมัดแล้วนี้มันก็ทางเหนือเรียกว่าแบบเป็นสากเป็นซีก็คือดูไม่สวยไม่งามนะคะก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้าจะไปตัดบ๊อบเหมือนทรงเดิมแรกๆเหมือนเอพิซอดแรกๆเนาะก็สวยดีเข้าหน้าดีมันพอหลังจากนี้ 3-4 เดือนเราก็ต้องตัดอีกละก็เลยตัดสินใจตัดสั้นไปเลยถามว่าเคยตัดสั้นขนาดนี้ไหมเคยตัดค่ะเคยตัดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่ว่าตัดด้วยช่างอิตาเลียนก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนของสามีเพื่อนของแฟนเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนของมาดามดอยด้วยเป็นคนอิตาลีเนาะเป็นช่างตัดผมแล้วก็มาเที่ยวมาพักด้วยก็ตัดให้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ชายช่างตัดผมแต่ว่าภรรยาเขาอ่ะเมียเขาเป็นคนรัสเซียแล้วก็ช่วยดูช่วยเลือกเราดูหาในอินเทอร์เน็ตเขาก็ช่วยสามีเป็นคนตัดภรรยาก็เคยบอกเธอเอาตรงนั้นออกหน่อยทางนี้ตอกออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรอบนั้นไม่สั้นขนาดนี้ข้างหน้าจะยาวกว่าหน่อยแต่ว่าแฮปปี้มากใครๆเห็นใครๆก็ชอบทรงนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ว่าก็รู้สึกสั้นไปนิดแต่ว่าไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าผมมันเป็นอะไรที่ยาวใหม่ได้เราไม่ต้องไปซีเรียสมันค่ะไม่มีปัญหาไม่เป็นปัญหาของมาดามเลยหรือว่าไม่เข้าหน้าอะไรเงี้ยโชว์กล้ามใหญ่ไปอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้มันหน้าเราเนาะเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าผมเนี่ยค่ะตัดไปแล้วมันก็ยาวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะพอดีตะกี้มีลูกค้ามาเนาะก็เลยพักไปก่อนเดี๋ยวจะไปฮื้อพอนะเจ้าว่าผมก่อนหน้านั้นน่ะเคือมีไผบ่ได้ติดตามมาดามตั้งแต่เริ่มต้นเนาะว่าผมทรงเก่าน่ะเป็นจะได้นะเจ้าเดี๋ยวจะมีรูปฮื้อพอเนาะมันก็ได้อย่างเงี้ยนะเจ้าร้านติไปเนี่ยเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านเนาะพอดีแฟนตัดตุยเนาะแต่ปกติเนี่ยค่ะราคาผู้ชายจะตกอยู่10เนาะ10ยูโรก็ประมาณ330ทีนี้บ่ฮู้ว่าเป็นลดให้ก่อก็ว่าจะได้เนาะของมาดามก็ของแฟนเนี่ยตุยกันเนี่ยตกอยู่22ยูโรเนาะถ้าตีว่าของแฟนเนี่ยปกติอาจจะราคา15ยูโรเป็นอาจจะลดขึ้นเนาะตีของแฟนไปว่า330เนาะของมาดามก็ประมาณ390ถึง400เนี่ยราคาประมาณนี้เนาะเรทเมืองไทยเนาะนี่แล้วทีนี้มาดามก็จะเนาะอันนี้นะเจ้านี่นอกจากที่เฮาจะใส่เยลใส่มูดให้มันดูแบบเท่แล้วนะเจ้าเฮาก็สามารถติดกิ๊บได้เนาะอันนี้มาดามมีกิ๊บส่วนตัวนี่นะติดกิ๊บเขาก็จะติดกิ๊บนี่บางวันมาดามก็อาจจะติดกิ๊บจะอีไปตัวรับลูกค้าเนาะอยู่ร้านเนาะเขาก็จะอู้กันด้วยกิ๊บสวยๆของมาดามอีตบเนาะประสบการณ์มาดามเคยตัดผมสั้นเลยเจ้าก็เสียงตอบรับแถวๆนี้ก็โอเคเจ้าเพราะว่าเปิ้นบอกว่ามันน่าแปลกไปเนาะเพราะปกติมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ผมจะยาวตลอดมาดามจะเป็นคนไว้ผมยาวเนาะไว้ถึงกลางหลังอีตลอดแล้วก็มันจะเห็นภาพเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็หน้าร้อนช่วงร้อนช่วงห้อนๆเนี่ยคือก็จะมัดผมมัดอย่างเดียวก็ไม่ได้มาดามก็จะขมวดอีเนาะมันก็ดูบดีบางงามพอเฮา
มีตัดผมสั้นเอี่ยเขาทาลิปทาปากทาตาเห็นหน่อยเอี่ยมันก็ดูดีดูงามขึ้นนะเจ้าเพราะว่ามาดามขายของเนาะเป็นเมก้าก็ต้องดูสวยดูงามไปละแล้วก็อันต้องดูกล้องตัวนี้นอกร้านเนาะมีคนมาจับเราเสื้อแล้วก็อันถามว่าไอ้หน้าใหญ่มีกามเนาะอย่างมากล้าตัดเนาะหิมะกล้าตัดผมสั้นโชว์กามอีน้องน่าจะตัดผมตียาวลงมามันน้อยปิดกามเนาะอันนี้คือของอย่างเนี้ยน่ะมาดามคือว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวไผส่วนตัวมันเนาะอันส่วนตัวมาดามเนี่ยกามใหญ่แต่มาดามบ่เคยมีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดด้อยเป็นปมด้อยเนาะที่เฮาต้องอายก็ต้องเฮียหยังอย่างก็คือว่า1การมีผมสั้นมันสบายซักง่ายแห้งง่ายเนาะแล้วเฮาก็ช่วงนี้ก็จะเลิกแต่งชุดเดรสไปก่อนเนาะเฮาก็จะแต่งเป็นกางเกงเป็นเสื้ออย่างไปแล้วแต่เนาะแล้วก็อันพอตัดผมสั้นเนี่ยไผๆก็ตักว่าหน้าอ่อนขึ้นเจ้าหน้าเป็นละอ่อนหน้าลูกยังเนาะลูกสาวขึ้นเนาะมันก็รู้สึกดีเนาะแต่ส่วนเหลืองกามเนี่ยต่างชาติคนที่เนี่ยเปิ้นบ่ซีเรียสกันเจ้าแล้วตัวมาดามเองก็บ่ซีเรียสก็คือแบบโอเครับได้อยู่ในช่วงรับได้นะภูมิอกภูมิใจกับกามใหญ่ๆนี่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเฮาเนาะจะได้ก็มาสรุปตีว่าเนาะปัดผมครั้งแรกนะคะในรอบ10ปีเนาะจากช่างกรีกเนาะพอใจก็อันถามว่าพอใจก็พอใจเจ้าให้ในคะแนน10เนี่ยมาดามขอคือ8 8ก็คือ1ตรงเนี้ยปัดไป1คะแนนมาดามคิดว่าน่าจะเสียงอีได้มันจะน่าจะดูดีกว่าแล้วก็2คะแนนแห่มคะแนนที่2ก็คือตอนนั้นน่ะเปิ้นตัดเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเจ้าท้ายทอยนี่นะแล้วมาดามฮืออันแฟนมาดามเนาะก็ก่อยแบบตัดเฉลียงไปอีคือมันเป็นลงเป็นเอียงเป็นเหมือนก้นหอยเนาะก็ถือว่ามาดามฮือคะแนน8ส่วน10เจ้าถามว่าจะไปตัดเข็มกอก็ด้วยราคาเนาะแล้วก็ด้วยอันการตัดสำหรับราคานี่แล้วก็ทรงที่ได้มานี่น่าจะไปตัดกับแกอยู่เนี่ยเจ้าในอนาคตต่อไปถือว่าชอบเจ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยการลาทุกๆคนไปก่อนเจ้าขอบคุณที่รับชมเนาะแล้วก็ติดตามเนาะแล้วก็ขอโทษเจ้าคลิปที่เป็นนั่นเอพิซอดที่ว่าเล่าเรื่องอันนอนสนามบินเนาะคือด้วยความที่มาดามอ่ะไปกังวลเรื่องคลิปยาวแล้วก็ทำการตอนตัดต่อทำการสปีดเผื่อคือระยะคือมันตัดออกไปได้อ่ะมันเนื้อหามันสำคัญอ่ะไปเร่งสปีดคือมันเหลือ15นาทีแล้วลืมคิดไปว่าเพื่อนเนี่ยคนที่ทำช่องด้วยกันเนี่ยเวลาต้องการคลิปยาวๆต้องการดูจะไปกดสปีดซ้ำที่นี่มันกะเลยกลายเป็นฟังบ่ฮู้เรื่องไปเลยเนาะซึ่งคลิปนั่นน่ะเจ้ามาดามก็ขอสมาขอโทษด้วยเจ้าถือคำติทุกๆคนอันติมาน่ะเจ้าโยมมาดามจะเก็บไว้ไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปน่ะเจ้าถ้าจะได้ก็คลิปนี้เนาะอันชอบบ่ชอบจะได้เนาะทรงผมทรงนี่เนาะคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าแล้วก็โยมมาดามจะเอาไปปรับปรุงหรือมีอย่างที่ต้องแก้ไขหน่อยจะปรับปรุงอู้ผิดอู้ถูกอู้รัวขนาดเวลาอู้เร็วๆเนี่ยจะเอาไปปรับปรุงในคลิปต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า